สวัสดีค่ะพบกับปามี่ไลฟ์ชาแนลนะคะวันนี้มีเข้าครัวมาทำอาหารสูตรพิเศษในสไตล์อีสานที่ใครๆก็รู้จักเมนูนี้เป็นอย่างดีนะคะนั่นก็คือลาบไก่ค่ะแต่ในความพิเศษของมี่จะใช้น้ำมันผัดนะคะแล้วก็ใส่พริกเพื่อที่จะขัดผัดเนื้อไก่ให้มีสีสันก่อนที่จะนำไปลาบเดี๋ยวยังไงตามไปดูสูตรได้เลยค่ะใส่น้ำมันเล็กน้อยจากนั้นเอากระเทียมลงไปผัดนะคะผัดจนกระเทียมให้เหลืองนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่เนื้อไก่ลงไปผัดจนผัดไปจนกว่าเนื้อไก่จะสุกนะคะเติมน้ำนิดนึงค่ะผัดไปเรื่อยๆจนเนื้อไก่สุกดีนะคะพอเนื้อไก่สุกดีแล้วนะคะก็เติมรสดีเลยค่ะผัดแล้วก็ใส่พริกลงไปผัดเลยนะคะเพื่อให้ลาบไก่ของเรามีสีสันค่ะพอไก่สุกดีแล้วนะคะแล้วก็พักเนื้อไก่ให้เย็นลงนะคะเพื่อที่เราจะได้ปรุงรสนะคะพอเนื้อไก่เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่ผักได้เลยค่ะเติมผักลงไปนะคะเติมผักชีหอมแล้วก็หัวหอมลงไปค่ะใส่ข้าวคั่วลงไปค่ะตำแล้วแต่ชอบนะคะใส่ชูรสนิดนึงค่ะเพิ่มความอร่อยนะคะแล้วก็บีบมะนาวค่ะตามใจชอบเลยนะคะถ้าใครชอบเปรี้ยวก็ใส่มะนาวได้ตามชิมตามใจชอบเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นยังไงบ้างคะหน้าตาสีสันของลาบไก่ขอบคุณที่รับชมนะคะถ้าชื่นชอบในคลิปนี้ฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับปามี่ไลฟ์ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ